นางสาวดวงใจอัศวะจินตจิตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับบอกว่าคณะกรรมการ BOI ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบในการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กหรือว่า PHEV แก่บริษัท Mitsubishi Motors ในจังหวัดชลบุรีวงเงินลงทุนกว่า 3,130 ล้านบาทโดยใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศและมีแผนพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศสนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการส่งเสริมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครับคณะกรรมการ BOI ยังมีมติอนุมัติส่งเสริมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ในฐานะเจ้าของสัมปทานที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8ปีรวมกันไม่เกิน 100% ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนซึ่งทางรฟม.จะต้องระบุสิทธิประโยชน์ไว้ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ประมูลทุกรายทราบโดยทั่วกันครับนอกจากนี้นะคะเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม3แห่งคือจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคและสนับสนุนการลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC สำหรับกิจการใดที่เป็นกิจการเป้าหมายในพื้นที่ EEC และตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ได้โดยต้องยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มเติมตามมาตรการ EEC ภายในวันที่30ธันวาคม2562และย้ายไปตั้งอยู่ในเขต EECI ภายในวันที่30ธันวาคม2565ซึ่งนอกจากจะได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของแต่ละประเภทแล้วยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2-4 ปีและบางกิจการจะได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา5ปีเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้ท่านเลขาธิการ DOI ยังบอกว่าปัจจุบันครับอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเพียงแห่งเดียวคืออุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่จังหวัดปทุมธานีดังนั้นการกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มเติมยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคมีโอกาสลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาได้ง่ายขึ้นสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่สะดวกขึ้นโดยกิจการเป้าหมายที่ขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอย่างเช่นกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ครับ